ล่าสุดแจ๊บเพ็ญเพชรเลิกนางเอกทำหญิงอื่นป่องก่อนแต่งเป็นอีกหนึ่งพระเอกหน้าหล่อตลอดการแถมยังเป็นที่รักและขวัญใจสาวๆทั้งประเทศมากสำหรับแจ๊บเพ็ญเพชรแต่เรื่องความเจ้าชู้ก็เป็นที่เรื่องลือไม่แพ้กันเพราะในอดีตหนุ่มแจ๊บมีข่าวกับสาวๆเป็นว่าเล่นที่หลายคนให้กิตติศักดิ์มาว่าพระเอกเจ้าเสน่ห์ควงสาวไม่ซ้ำหน้าล่าสุดแจ๊บเพ็ญเพชรได้เปิดใจถึงชีวิตในอดีตว่าอดีตเจ้าชู้มากเคยพาผู้หญิงถึง3คนทั้งคนในวงการบันเทิงและนอกวงการไปดูหนังวันเดียวกัน3รอบโดยที่แต่ละคนไม่ได้เอะใจและสงสัยเลยแต่มีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเกิดรถไฟชนกันสาวๆเจอปะหน้ากันที่บริเวณร้านอาหารแห่งหนึ่งซึ่งตนอาศัยจังหวะทั้งคู่เผลอปลีกตัวออกมาและไม่ได้คุยกับทั้งสองคนอีกเลยแต่ก็ยังไม่เข็ดกับเรื่องสาวๆอีกทั้งยังได้เผยเรื่องความรักในอดีตของเจ้าตัวและนักแสดงชื่อดังที่ตอนนี้ทั้งคู่กลับมาเป็นเพื่อนที่ปรารถนาดีต่อกันหลังจากที่แยกย้ายกันไปนานหลายปีนั่นก็คืออดีตนางเอกสาวหนิงปณิตานั่นเองซึ่งหนุ่มจับได้เผยว่ารู้จักกันน่าจะนานแล้ว15ปีได้ละมั้งตั้งแต่หนิงยังไม่เข้าวงการบันเทิงเสร็จแล้วหายแยกกันไปจนหนิงย้ายช่องก็ได้มาเล่นละครด้วยกันเจอที่งานสักงานหนึ่งตอนนั้นหนิงเป็นนางแบบแล้วก็ได้คบกันแต่สุดท้ายก็แยกย้ายกันไปชีวิตตอนนั้นกับตอนนี้ต้องบอกเลยว่าต่างกันคนละขั้วเลยครับตอนนั้นไม่สนใจเลยเรื่องข่าวเรื่องอะไรก็เป็นข่าวแต่เดี๋ยวนี้เราจะแคร์ครอบครัวมากไม่อยากให้กระทบครอบครัวไม่อยากให้ลูกรู้จนในที่สุดได้มาเจอภรรยาจูนซึ่งเขาเป็นเพื่อนของเพื่อนแล้วรู้สึกว่าคนนี้คือคนที่ใช่และอยากแต่งงานด้วยอีกทั้งมีนิสัยที่คล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันจึงหยุดความเจ้าชู้ในอดีตทั้งหมดและตัดสินใจใช้ชีวิตคู่กับภรรยาจูนที่มีอายุห่างกัน10ปีแม้ว่าช่วงแรกจะมีปัญหาทะเลาะกันบ้างก็ตามส่วนเรื่องที่มีกระแสข่าวเมาส์และจับผิดช่วงเวลาแต่งงานและมีลูกสาวน้องจาดาใกล้เคียงกันนั้นยอมรับว่าท้องก่อนแต่งงานจริงพอมีแผนแต่งงานกันแล้วก็มีลูกพอดีแต่ส่วนตัวมองว่าเป็นความโชคดีมากกว่าที่มีลูกทันทีโดยตอนนี้ลูกสาวอายุ8ปีแล้วและไม่กลัวอนาคตถ้าลูกสาวจะเจอผู้ชายที่เจ้าชู้เพราะคนเจ้าชู้กับคนเจ้าชู้สามารถดูกันออกเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งพระเอกในดวงใจสาวๆหลายคนที่แม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนซึ่งตอนนี้เจ้าตัวก็อายุปาไป50ปีแล้วแต่ก็ยังหล่อเหลาเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนเหมือนคนอายุ30ต้นๆเลยก็ว่าได้